โอมทีคเนสายะนะมะฮาขอบารมีองค์พระพิคเนตที่แอดมินนับถือจงดลบันดาลให้แฟนๆช่องเรื่องหลอนก่อนนอนที่รักของแอดมินทุกคนสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการโอมสันติสันติสันติสวัสดีแฟนๆช่องเรื่องหลอนก่อนนอนทุกคนนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องสยองจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังอีกแล้วบุคคลและสถานที่ในคลิปนี้เป็นเรื่องสมมติขึ้นแอดมินไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงบุคคลใดเริ่มเรื่องมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าพิมพิมเป็นลูกสาวของนักธุรกิจดังใครๆก็ต่างรู้ว่าพ่อของพิมนั้นเมื่อก่อนเคยเป็นนักเลงหัวไม้แต่พอหลังจากมีพิมแล้วพ่อของพิมก็กลับเนื้อกลับตัวหันมาเข้าวัดเข้าวาถือศีลปฏิบัติธรรมและเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมพ่อของพิมทำธุรกิจโรงเลื่อยไม้กับน้าของพิมมีรายได้ในแต่ละปีจำนวนมากพ่อของพิมพ์นั้นเป็นคนที่ชอบถือศีลปฏิบัติธรรมในทุกๆวันพระพ่อของพิมพ์จะเข้าไปนั่งสมาธิในห้องพระซึ่งห้องนี้พ่อของพิมพ์สั่งนักสั่งนาว่าห้ามมิให้ใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวต่อมาพ่อของพิมพ์ออกไปทำธุรกิจที่ต่างจังหวัดขณะที่พ่อของพิมพ์กำลังกลับมาที่บ้านมีมือปืนขี่รถมอเตอร์ไซค์ติดตามยิงพ่อของพิมพ์จนตายเมื่อพิมพ์รู้ข่าวเธอเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากตำรวจต่างพุ่งปมสังหารไปที่การทำธุรกิจพิมพ์และครอบครัวไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้หลังจากพิมพ์รับศพของพ่อกลับมาแล้วได้นำศพของพ่อไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแห่งหนึ่งในการจัดการงานศพต่างเป็นไปด้วยความเศร้าโศกคืนนั้นหลังจากที่พิมพ์กลับมาจากวัดเธอได้นอนหลับไปด้วยความเสียใจเวลากลางคืนเธอฝันไปว่าพ่อของเธอมาหาแล้วบอกกับเธอว่าเธอกำลังอยู่ในอันตรายแต่พ่อจะดูแลเธอเองพ่อของเธอบอกให้เธอเข้าไปในห้องพระแล้วให้ไปนำโถสีดำที่วางอยู่หน้าพระพุทธรูปและเปิดผ้ายันออกตอนเช้าเมื่อพิมพ์ตื่นขึ้นมาจึงได้เล่าให้แม่ของเธอฟังแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรคืนที่สองของการจัดการงานศพขณะที่พิมพ์กำลังนำข้าวไปที่โลงศพของพ่อเธอสายตาของเธอเหลือบไปเห็นแมวตัวหนึ่งหมอบอยู่ที่หลังโลงศพของพ่อเธอดวงตาจ้องมองมาที่เธอลุกวาวเธอรู้สึกกลัวมากและนึกถึงคำพูดของพ่อเธอคืนนั้นเมื่อพิมพ์กลับไปนอนพิมพ์ฝันเหมือนเดิมอีกครั้งครั้งนี้พ่อมีหน้าตาจริงจังมากและบอกให้พิมพ์ทำตามที่พ่อบอกไม่เช่นนั้นเธอและครอบครัวจะมีอันตรายเมื่อพิมพ์ตื่นขึ้นมาพิมพ์ก็เล่าเรื่องให้แม่ของเธอฟังพิมพ์กับแม่จึงตกลงกันว่าทั้งสองคนจะเข้าไปในห้องพระแล้วทำตามความฝันของพิมพ์ขณะที่พิมพ์อยู่ที่งานศพในคืนที่สามก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งเสียงดังเข้ามาในงานแล้วมีเสียงระเบิดดังขึ้นพิมพ์กับแม่รีบวิ่งออกไปดูที่หน้างานปรากฏว่าคนขับรถพ่อของพิมพ์นั้นถูกยิงตายพิมพ์รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากหลังจากตำรวจนำศพของคนขับรถพ่อของเธอไปแล้วพิมพ์กับแม่จึงกลับมาที่บ้านแล้วเข้าไปในห้องพระของพ่อทั้งสองคนต่างตกใจมากที่ปรากฏว่าธูปเทียนในห้องพระนั้นติดขึ้นมาเองพิมพ์กับแม่แน่ใจว่าไม่มีใครเข้ามาจุดธูปเทียนในห้องพระเพราะกุญแจนั้นเก็บไว้ที่พิมพ์หลังจากพิมพ์ตั้งสติได้แล้วเธอจึงเดินไปที่โต๊ะหมู่บูชาบริเวณที่หน้าพระแล้วหยิบเอาโถสีดำที่มีผ้ายันสีแดงปิดอยู่เธอพนมมือไหว้พระแล้วเปิดผ้ายันออกเธอไม่กล้ามองเข้าไปในโถสีดำแล้วเธอกับแม่ก็รีบออกมาจากห้องพระพร้อมกับปิดห้องไว้ทันทีคืนนั้นพิมนอนหลับฝันเห็นพ่อของเธออีกครั้งพ่อของเธอบอกว่าต่อไปนี้พิมไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วพ่อไม่อยากจะทำแบบนี้แต่เพื่อความปลอดภัยของลูกแม้พ่อจะต้องตกนรกโลกันไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่พ่อก็จะปกป้องลูกกับแม่ให้ปลอดภัยรุ่งเช้าพิมพ์ตื่นขึ้นมาเธอเล่าความฝันให้แม่ของเธอฟังในช่วงสายของวันนั้นเธอได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลว่าน้าของพิมพ์นั้นประสบอุบัติเหตุรถชนกับเสาไฟฟ้าและน้าของเธอได้เสียชีวิตแล้วพิมพ์ตกใจเป็นอย่างมากงานศพน้าของพิมพ์ถูกจัดขึ้นที่วัดอีกแห่งหนึ่งพิมพ์ได้แวะเวียนไปไหว้ศพน้าของเธอคืนนั้นเมื่อพิมพ์กลับมาที่บ้านพิมพ์ได้ฝันเห็นพ่อของเธอเข้ามาหาพิมพ์พร้อมกับน้าของพิมพ์ที่ถูกโซ่ตรวนคล้องคออยู่โดยมีควายสีดำเดินนำหน้าน้าของเธอมาพ่อของพิมพ์บอกว่าน้าของพิมพ์นี่แหละเป็นคนที่จ้างมือปืนมายิงพ่อของพิมพ์พ่อจะไม่ยอมปลดปล่อยดวงวิญญาณของน้าไปจนกว่าน้าจะสำนึกในการกระทำความผิดของตัวเองเช้าวันรุ่งขึ้นมีผู้นำคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถของน้าพิมพ์มาให้พิมพ์ดูพิมพ์ตกใจมากเมื่อภาพในกล้องหน้ารถนั้นปรากฏเป็นเงาผู้ชายลักษณะคล้ายพ่อของเธอกำลังขี่ควาย
พุ่งเข้ามาหารถยนต์ของน้าเธอแล้วรถยนต์ของน้าเธอก็หักหลบเสียหลักไปชนต้นเสาไฟฟ้าพิมพยายามประติดประต่อเรื่องราวแต่ก็ยังไม่กระจ่างชัดมากนักจนกระทั่งหลังจากงานศพของพ่อเธอสิ้นสุดลงตำรวจได้จับคนร้ายได้คนร้ายได้เข้าไปมอบตัวต่อตำรวจแล้วรับสารภาพกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบอกกับตำรวจว่าถูกวิญญาณพ่อของพิมพ์ขี่ควายมาหลอกหลอนทุกคืนประมาณ1เดือนต่อมาหลังจากนั้นลุงของพิมพ์ได้มาเยี่ยมพิมพ์ที่บ้านแล้วลุงของพิมพ์ก็เล่าให้พิมพ์ฟังว่าเมื่อก่อนพ่อของพิมพ์เป็นผู้มีวิชาอาคมและชอบใช้ไสยศาสตร์ทำร้ายผู้อื่นมามากแต่พอมีพิมพ์แล้วพ่อของพิมพ์ก็กลับตัวกลับใจโถที่เก็บอยู่ในห้องพระที่พิมพ์ไปเปิดพยันออกมานั้นเป็นโถที่ตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษภายในบรรจุควายธนูซึ่งเป็นสัตว์อาคมที่ตกทอดมาจนถึงพ่อของพิมพ์น้าของพิมพ์คงถึงคราวตายเพราะโดยปกติแล้วควายธนูจะไม่ทำร้ายคนในครอบครัวยกเว้นแต่บุคคลนั้นจะถึงคราวตายจริงๆจากนั้นมาพิมพ์ก็หันเหมาปฏิบัติธรรมถือศีลตามแนวทางของพ่อของเธอจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสุดท้ายอยากให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้รับฟังกันเพื่อความเพลิดเพลินมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปถ้าเพื่อนๆมีเรื่องราวอยากจะถ่ายทอดให้แอดมินนำมาทำคลิปแบ่งปันกับเพื่อนๆท่านอื่นก็ส่งมาที่แอดมินได้นะครับสำหรับคลิปนี้คงพอแค่นี้สวัสดีครับ